มันดูเรียบมันดูเนียนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น้องโก้เห็นได้อย่างชัดเจนเกิดจากการสัมผัสหน้าทุกวันนะครับฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry อีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าการมาสก์หน้า1ซองนั้นนะครับช่วยบำรุงผิวเรานะครับให้ดูชุ่มชื้นดูสดใสขึ้นได้นะครับแล้วถ้าเรามาสก์หน้า2ซองนะครับผิวมันจะดูขาวขึ้นขนาดไหนครับแล้วถ้าเรามาสก์หน้าวันละ2ซองติดต่อกัน7วันนะครับผิวมันจะดูขาวดูกระจ่างใสขึ้นสักแค่ไหนคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมครับถ้าอยากนึกออกนะครับต้องติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับถ้าอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้น้องโก้มาหน้าสดนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจกันนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาทำชาร์เลนจ์นะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าถ้าเรานะครับมาสก์หน้าวันละ2ซอง2เวลาติดต่อกัน7วันนะครับผิวเราจะดูกระจ่างใสขึ้นสักแค่ไหนนะครับน้องโก้อยากรู้คำตอบนะครับน้องโก้ก็เลยทำชาร์เลนจ์นี้ขึ้นมานั่นเองนะครับสำหรับมาสก์หน้านะครับที่เราจะมาใช้กันในคลิปนี้ทั้งหมด14ซอง7วันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นมาสก์หน้าลูกรักนะครับลูกโปรดของน้องโก้เลยนะครับตัวนี้เขามีชื่อว่า Garnier นะครับ Skin Natural Vitamin C Shot Fresh Mix Booster Mask นั่นเองครับสำหรับเจ้าแมสก์หน้าจาก Garnier ตัวนี้นะครับเขาก็มีคุณสมบัตินะครับเขาบอกว่าเป็นสูตรเพื่อขีดสูตรนะครับผิวกระจ่างใสแล้วก็ดูเปล่งประกายนะครับเพราะว่าอุดมไปด้วยคุณค่าจากวิตามินซีนะครับแล้วก็ผสมกับบูสเตอร์เซรั่มนะครับที่ผสมได้สดใหม่เลยนะครับให้คุณค่าของวิตามินซีเนี่ยในการฟื้นบำรุงผิวอย่างรำลึกนั่นเองครับสำหรับวิธีการมาสก์นะครับน้องโก้ก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากเนาะแค่คุณผู้ชมนะครับเตรียมผิวนะครับล้างหน้าให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดผิวให้ดีมากเลยนะครับเจ้าตัวเนี้ยนะครับเขาเป็นมาสก์ที่อยากบอกว่ามันมีความน้ำเยอะมากนะครับเวลาใช้ที่ไรเนี่ยนะครับน้ำมันจะเยอะมากนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำมาสก์เขาจะหมดนะครับแล้วน้องก็แนะนำนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบมาสก์หน้านะครับพยายามนะครับดึงให้มันไปสุดๆกรอบหน้าเลยยิ่งดีนะครับสามารถดึงได้ขยายได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็พยายามนะครับให้เจ้าพวกฟองอากาศนะครับที่มันอยู่บริเวณเจ้าตัวในมาสก์เนี่ยนะครับให้มันออกให้หมดนะครับเพื่อให้มาสก์เราเนี่ยนะครับสามารถชิดกับผิวหน้าได้มากที่สุดนั่นเองครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับน้องโก้ได้แปะแผ่นมาสก์ทั่วบริเวณใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะครับแล้วก็ค่อยมาลอกเขาออกครับหลังจากลอกออกนะครับน้องโก้แนะนำว่าให้คุณผู้ชมนะครับค่อยๆนวดเบาๆนะครับให้เจ้าตัวน้ำมาสก์เนี่ยมันซึมลงสู่ผิวได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับแล้วน้องโก้นะครับจะทำแบบนี้นะครับทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับมาสก์หน้าวันละ2ซองติดต่อกัน7วันดูนะครับดูว่าผิวนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงจากขาวกระจ่างใสขึ้นสักแค่ไหนนะครับถ้าใครอยากทราบนะครับติดตามชมกันต่อได้เลยใน คลิปนี้ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับครบแล้วนะครับตามที่เราทำ challenge กันนะครับ ว่าเราจะมาสก์หน้านะครับวันละ2ซองติดต่อกันเป็นเวลา7วันนะครับซึ่งวันนี้ครบตามกำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันดีกว่าครับว่าตั้งแต่ก่อนมาสก์เลยนะครับว่าผิวหน้าน้องโก้นะครับเป็นอย่างไรแล้วพอมาสก์ไปแล้วครบแล้วนะครับผิวหน้าเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างดีจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการมาสก์หน้าติดต่อกัน7วันนั่นเองครับถ้าใครอยากทราบนะครับชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวน้องโก้เนี่ยจะอินเสิร์ตรูปนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนมาสก์เลยนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างมาสก์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงรูปภาพตอนเสร็จแล้วนะครับว่าผิวหน้ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงตอนนี้เลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมอาจจะดูเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้น้องโก้ก็เป็นหน้าสดอยู่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีสิวอยู่นะครับสิวอักเสบตรงนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการมาสก์นะครับแต่เกิดจากความมือบอลของน้องโก้เองนะครับที่ไปกดน้องเขานะครับแล้วน้องเขาไม่ยอมออกมา
นะครับมันก็เลยเป็นอักเสบขึ้นมานะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับนะครับผิวหน้าก่อนที่น้องโก้จะมาสเนี่ยนะครับพูดเลยได้เลยว่าผิวหน้าช่วงก่อนมาสเนี่ยนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะมันแล้วมันจะแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยนะครับพูดอยู่เสมอว่าเป็นคนที่มีผิวมันนะครับแต่ช่วงเนี้ยนะครับน้องโก้นอนน้อยจริงๆนะครับแล้วก็ดื่มน้ำน้อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยนะครับเวลาล้างหน้าไปแล้วถ้าไม่รีบบำรุงผิวเนี่ยผิวมันจะมีความแห้งๆตึงๆนิดนึงนะครับและอีกอย่างนึงคือผิวหน้านะครับรู้สึกว่ามันดูโซมๆหมองๆนิดนึงนะครับหมดทั้งมวลโดยรวมแล้วนะครับน้องโก้ก็ถือว่าผิวหน้าตัวเองให้ความพอใจนั้นก็ปานกลางนะครับไม่ได้ถือว่าแย่จนเกินไปไม่ได้ถือว่าดีจนเกินไปนะครับแต่พอเรามาสเข้าไปนะครับวันละ2ซองนะครับช่วงระหว่างมาสเนี่ยน้องโก้ก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับจนกระทั่งวันที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับตรงที่ว่าอย่างแรกที่เห็นชัดเลยคือในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวครับผิวเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผิวมันเนียนมันนุ่มมันชุ่มชื้นมันอิ่มน้ำมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่สังเกตได้อย่างอีกชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือผิวนะครับรู้สึกว่ามันนุ่มมันเนียนมันนุ่มมากครับนุ่มจนแบบว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ความนุ่มแบบอย่างเงี้ยมันนานมากแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผิวมันดูนุ่ม wow. มันดูเรียบมันดูเนียนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น้องโก้เห็นได้อย่างชัดเจนเกิดจากการสัมผัสหน้าทุกวันเนี่ยนะครับสิ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากนะครับก็คือความนุ่มชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ผิวมันดูนุ่มมันดูเรียบเนียนมากขึ้นนะครับกว่าที่เราไม่เคยมาสก์นะครับแล้วก็พอมามาสก์เนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ wow. และในส่วนต่อมานะครับถามถึงเรื่องความขาวใสบ้างนะครับตรงโก้ต้องบอกว่าผิวตัวเองนะครับรู้สึกว่ามันดูสดใสขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้ดูขาวขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่เรานะครับใช้7วันก็จริงนะครับแต่ตรงโก้ก็รู้สึกว่ามันก็ดูสดใสขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ผิวขาวขนาดนั้นจนแบบเป็นซอมบี้อะไรขนาดนั้นนะครับและที่สังเกตอีกอย่างนึงคือในช่วงที่เรามาสก์หน้าครับในช่วงเวลา7วันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับน้องโก้มีสิวบ้างกดสิวบ้างมันเกิดรอยสิวเกิดแผลสิวบ้างเนี่ยนะครับรู้สึกว่าพวกแผลสิวพวกรอยสิวเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับรอยสิวมันจางลงได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แทนที่รอยสิวมันจะอยู่นานนะครับมันก็หายไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นรอยนี้เพิ่งจะเกิดใหม่นะครับในช่วงเวลาที่มาสก์หน้านะครับ7วันเนี่ยแล้วมันก็เกิดรอยสิวขึ้นนะครับแล้วน้องโก้ก็กดไปปกตินะครับแล้วมันก็เป็นรอยหนักมากนะครับไม่น่าจะหายง่ายๆครับแต่มันหายได้เร็วมากนะครับในช่วงเวลาที่น้องโก้มาสก์หน้าช่วง7วันเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นผลลัพธ์โดยรวมนะครับที่น้องโก้สังเกตได้แล้วก็อยากจะเอามาแชร์มาบอกต่อให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าการมาสก์หน้า7วันวันละ2ซองนะครับทั้งหมด14แผ่นนั้นนะครับความเปลี่ยนแปลงของผิวเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภารกิจนะครับการมาสก์หน้า7วันติดต่อกันวันละ2ซองนะครับรวมทั้งหมด14แผ่นนะครับน้องโก้อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับลองไปทำตามกันบ้างนะครับสำหรับภารกิจนี้ผลลัพธ์แล้วนะครับน้องโก้ถือว่าให้ผ่านแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับรู้สึกว่าผิว wow. ตัวเองเนี่ยไม่คิดว่ามันจะดีขึ้นขนาดนี้นะครับรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่สามารถทำได้แบบนี้นะครับสามารถมาสก์หน้าได้ทุกวันนะครับน้องโก้ก็แนะนำว่าให้ลองมาสก์ดูนะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะทำทุกวันได้ก็2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ยังดีนะครับและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องโก้อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมคือไม่อยากให้คุณผู้ชมนะครับจะต้องใช้มาสก์ราคาสูงหรือว่ามาสก์ที่มันราคาแพงจนเกินไปนะครับเอาแค่เลือกให้เข้ากับผิวเรานะครับปัญหาผิวของเราแล้วก็ราคาที่มันคุ้มค่านะครับจับต้องได้เข้าถึงได้ก็เพียงพอนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการบำรุงผิวนะครับดูแลผิวกันให้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย